เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธแชล่มวงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าเจน Z เนี่ยคนในเจน Z เนี่ยทำงานยากร่วมยากกว่าคนในเจนอื่นๆนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าถือจากธนาคารออมสินเป็นกระเป๋ามือกระเป๋าถือทรงตะกร้านะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับโดยเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีกลับไปนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่เชิญชวนออมเงินเพื่อวัยเกษียณเนี่ยนะครับคำถามคือเงินฝากนี้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่นะครับในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคมด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษชื่อว่าเงินฝากปันน้ำใจซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์2ต่อด้วยกันนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยจะได้รับอยู่ที่ร้อยละ 1.20 ต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาในการฝากนาน6เดือนนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นจะประกอบไปด้วยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 จาก1.20 นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่2ซึ่งผู้ฝากสามารถที่จะนำเอาส่วนที่เหลือคือร้อยละ 0.20 นั้นช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเข้ามูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4มูลนิธินะครับสามารถที่จะบริจาคได้มากกว่า1มูลนิธิโดยมูลนิธินั้นประกอบไปด้วย1มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะครับเพื่ออุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าแรกเกิด2คือมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า3คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ4คือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสและก็ลงทะเบียนผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ส่วนช่องทางที่2เป็น LINE Official นะครับ GSB Society หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินโดยตรงก็ได้นะครับทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับธนาคารออมสินครับได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแล้วก็มีสถานะเป็น NPL อยู่ในขณะนี้ให้กลับมามีสถานะหนี้เป็นปกติโดยธนาคารได้ออกมาตรการไม่คิดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดและนำเงินที่ชำระเนี่ยไปตัดเงินต้นทั้งจำนวนนะครับโดยจะให้ลูกค้าผ่อนชำระงวดที่1ถึงงวดที่6เดือนละ100บาทนะครับจากนั้นเดือนที่7ถึงเดือนที่12ชำระเดือนละ300บาทและจะมีการขยายระยะเวลาการชำระออกไปจนถึงเดือนตุลาคม2567นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2566นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธแชล่มวงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับเรื่องของ
ความเชื่อของหัวหน้างานที่เขาบอกว่า174เนี่ยเขาบอกว่าทำงานกับเจน Z เนี่ยยากกว่าเจนอื่นเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสักครู่หนึ่งนะฮะผลการศึกษาเนี่ยคุณฟังครับเป็นการศึกษาที่ออกมาโดยเขาทำการสำรวจความเห็นของผู้จัดการ Resume Builder นะครับเป็นผู้สำรวจสำรวจความเห็นของคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ 1,300 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ย174นะครับเชื่อว่า Gen Z เนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวัย Gen Z นะครับการทำงานกับคนที่อยู่ในวัยนี้จะยากกว่าคนอื่นแล้วก็ที่น่าตกใจคือ 12% ของผู้จัดการเนี่ยต้องการที่จะให้ไล่พนักงาน Gen Z ออกตั้งแต่สัปดาห์แรกของการจ้างงานเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้อาจารย์ยงยุทธอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับดีที่เราไม่ใช่ Gen Z นะอาจารย์ ขออายุแค่12ถึง26ปีนั่นดีครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับคนยุคนี้นั่นดีฮะ2เท่าเป็นเพราะอะไรฮะถึงทำงานยากเหลือเกินเนี่ยอาจารย์ก็มันเติบโตมาด้วยความยากจริงๆนะฮะรุ่นนี้เขาเติบโตมากับเทคโนโลยีประเภทสังคมก้มหน้ามันตั้งแต่ยาวนานแล้วนะใช่ต้องย้อนหลังกลับไปนะอาจารย์ไอ้การที่เขาก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเงยพูดกับใครแม้แต่คนในครอบครัวครับนะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงต่างๆคนนี้เขาก็อยู่ในเพียร์กรุ๊ปของเขากลุ่มของเขาเท่านั้นเองมันโอกาสที่เขาจะได้เติมไอ้ความรู้ทางด้านสังคมต่างๆเข้าไปในกระบวนการของเขาเนี่ยนะการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกันอะไรอ่ะได้เป็นความเห็นคนในมุมกว้างมันก็จะไม่มีรีเลชั่นเหรออาจารย์แทบไม่มีรีเลชั่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเขาก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาสำเร็จมาด้วยตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในวัยทำงานเนาะครับครับอายุเขา18-25 ปีเขาก็บอกโอ้ยฉันจบมาได้เนี่ยนะฉันเก่งแล้วเป็นตัวข้าพเจ้าเองนะคงจะไม่มีใครเขาใส่ให้เราเท่าไหร่นะครับเขาเรียนรู้เขาถกเถียงกับครูบาอาจารย์อะไรก็ว่ากันไปจนเขาจบมาได้หรือไม่ก็หาเรื่องกับเพื่อนฝูงในกลุ่มเล็กๆช่วยกันไม่ใช่โกงเขาสอบนะหมายว่าช่วยกันรู้ช่วยกันเรียนนะจบมาเขาก็จะใกล้ชิดสนิทกับคนเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้ต้องที่มีเชิงสังคมค่อนข้างมากครับมันก็เลยทำงานร่วมคนอื่นเขาลำบากสิฮะอาจารย์อันนี้เวลาเขาจะไปทำงานจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานอิสระก็ว่ากันไปเนาะใช่จะอิสระจริงๆเนี่ยไม่งั้นมันก็ต้องมีภาษีสัมพันธ์กับในจ้างอ่ะคนที่เขามาจ้างเขาอ่ะนะก็มีฮะในเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่ในแวดวงทำงานประเภทนี้รับเด็กๆเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาในช่วงแรกๆอยู่พอสมควรครับเป็นช่วงในการปรับตัวนะครับในการสื่อสารกันใน communication skill ต่างๆพวกนี้กับคนกลุ่มเหล่านี้มันดูจะยากและงานก็คือเรื่องความคิดความคิดก็จะมีความคิดที่แตกต่างจากgeneration จะส่วนมากเป็น Gen X Gen Y เนาะที่ดูแลเขาอะนะเขาเป็นลูกของ Gen X Gen Y อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นดูแลเขามันก็ยังมันเติบโตมันในภาวะที่แตกต่างกันด้วยนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มันเปอร์เซ็นที่มันออกจากงานระยะแรกสูงก็เป็นเพราะเนี่ยเพราะว่ามันไม่เข้าใจหนึ่งเขาไม่จะเข้าใจแม้แต่ลักษณะเขาไม่ได้ไปศึกษาลักษณะงานหน่วยงานที่เขาทำเท่าไหร่เขาก็ดูไอ้สิ่งที่เขาประกาศที่เขาสว่างมันน่าจะทำได้ในความสามารถอันเก่งกาจของเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปรับออเดอร์คนอื่นไปรับไปลูกน้องมันก็ต้องรับออเดอร์คนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้ไม่ใช่งานที่เขาสนถนัดและเขาสนใจอ่ะแต่ไม่ถนัดสนใจเนี่ยการจะคิดจะปรับตัวให้มันเข้ากับงานเพื่อจะอยู่รอดเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่ให้งานปรับตัวให้หมาเขาอ่ะเขาก็เลยคิดว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเขาก็ลาออกแล้วก็ไปหางานอย่างเงี้ยนะในส่วนบางคนถ้าหางานหลายรอบไม่ไหวเขาก็จะเรียนรู้ก็รับจ้างทำงานไปทำทิกตอกไปอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะก็มีโรคส่วนตัวของเขาโอ้แม่ฟังแล้วเหนื่อยใจแทนเลยอาจารย์ทีนี้มันจะเป็นทุกสายขางานไหมฮะแล้วก็จะเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะไม่มากอย่างของเราบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตัวเลขขนาดนี้หรือเปล่าเราเนี่ยต้องการงอคนรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศเลยนะมันเป็นหัวใจที่สำคัญมากคนนี้ทำยังไงการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเขาเรียนรู้จากช่วงผ่านวิกฤตมาเนี่ยเขาเรียนรู้จากไอ้สื่อทั้งหลายเท่านั้นเองใช่ใช่ครูบาอาจารย์หลังจากเขาเติมความรู้ได้โดยมือถือได้รู้ออนไลน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าจะแทรกเขาที่เรียนรู้นี่มันต้องแทรกไปในระบบออนไลน์ที่ต้องดูว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้การเรียนรู้เขาเชื่อมโยงกับสื่อประเภทไหนนะแล้วก็จะแทรกจะสอนเขาเนี่ยนะให้เขารู้ไอ้ระบบความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยต้องแทรกเข้าไปในลักษณะนั้นนะฮะเพราะบางทีถ้าเขาออกมาจนเติบโตเป็นอย่างยุ่ย25-26แล้วออกจากมหาลัยแล้วไม่ทันแล้วมั้งตรีไปโทแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสายฮะแต่เขาก็จะไม่เข้าไปสู่ลักษณะงานประจำ
ซึ่งเราขาดแคลนอยู่มากนะฮะที่มีภาคอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้เราเขาลำบากมากเลยท่านกับคนเรานี่ยังไม่เป็นส่วนที่สำคัญไปหลายแสนคนเนี่ยนะเข้าไปสู่ระบบแล้วมันทำงานไม่ได้นะฮะครับนั่นดีฮะแต่แบบแหมจะให้มันต้องมีทางออกไหมอาจารย์หาจุดเชื่อมโยงที่มันพอดีกันเนี่ยครับคือทางออกมันก็คือว่าการทำให้จะเติมในส่วนที่เขาขาดถ้าสมมติว่าสมรรถนะเขาก็เรียกว่าทาง knowledge เนาะทางทักษะคือสกิลที่เขาทำงานแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็น attitude ของเขาเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องค่อยแทรกเข้าไปในระบบเสกเพราะถ้าว่าศึกษาโดยทั่วไปเขาก็ไม่ดูนอกจากระบบเสกที่อยู่ข้างหน้าเขาใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เป็น HR ต่างๆพวกนี้ก่อนที่จะเลือกเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ควรจะให้ความรู้เขาก่อนนะเนาะ ว่าไอ้สิ่งที่อยู่จะลงมาทำมันจะเจอหน้าต่อไปนี้เป็นยังไงนะฮะครับแล้วก็แนะนำเข้าไปว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถในสิ่งที่เขากำลังสมัครอยู่แล้วสมัครต่อไปเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงคือมันเป็นเอชอาร์แบบพัฒนานิดหน่อยก็คือไม่บอกมาแล้วสัมภาษณ์แล้วไม่ได้งานก็ปล่อยเขาไปเลยแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ recruitment ในเรื่องของการรับคนพวกนี้จะต้องเติมความรู้ในภาพลักษณ์เข้าไปเยอะๆครับเพื่อให้คนเหล่านี้ได้เรียนนะและมีโอกาสได้ทำงานนะฮะแต่มันก็มีความซับซ้อนไม่เหมือนกันนะเนาะสังคมเกษตรสังคมในเมืองต่างๆพวกนี้นะฮะบางคนต่างจังหวัดก็อาจจะมีดีกรีที่เบากว่านิดนึงเพราะเขาก็อาจจะยังหัวอ่อนกว่าเด็กที่อยู่กรุงเทพแต่มันเรียนรู้จากเครื่องเลยกันอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ไม่ได้เซสชันนะความเป็นมนุษย์มันจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็คงต้องใช้กระบวนการในเติมความรู้หรือเติมทักษะเติมแอทติจูดบางอย่างเข้าไปในระบบออนไลน์เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นช่องทางได้นะหรือการฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆเซตคอร์สขึ้นมาเยี่ยมไปสู่ความหมายของกลุ่มคนเหล่านี้เป็นการเฉพาะเลยครับนะแล้วก็เขาจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้พวกสัญญาสั้นก่อนที่เขาจะไปออกไปสู่สังคมในต่างๆนี้ครับครับแสดงว่าถ้าเรามีอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบการเรียนการสอนก็ได้แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันน่าจะพอเสริมได้ไหมอาจารย์นะโอ้ได้ครับได้ครับคือมันผ่านไอ้กระบวนการของสื่อต่างๆที่ออกมาเป็นในรูปของละครหรือกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันกับเป็นคนนะอาจารย์เป็นคนมันมีหน่วยงานที่องค์กรที่เป็น organize ประเภทนี้คือให้เยาวชนเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามาอย่างองค์กรที่องค์ท่านนี่องค์พี่เนี่ยที่ทำอยู่นะครับที่สามารถให้เด็กเยาวชนเผยแสดงออกทูบินนัมเบอร์วันผมก็เจอท่านเสร็จไปไม่ได้เจอโดยตรงนะหมายว่าอยู่ในแวดวงที่ท่านไปมิที่นครพนมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะมีเด็กวัยรุ่นต่างๆพวกนี้นะฮะวัยกำลัง18-19พวกนี้เข้ามาสู่สังคมมันก็มีการแสดงออกในหลายรูปแบบครับไอ้อย่างนี้มันทำให้เขาเปิดโลกกว้างมากขึ้นนะในรูปแบบต่างๆสังคมงานลักษณะนี้ซึ่งก็มีบริษัทออร์แกไนเซอร์บางบริษัทเนี่ยเอาพวกนี้เข้ามาเช่นในช่วงเอเปกแล้วก็เอาเยาวชนเอเปกต่างๆพวกนี้ครับมาแล้วก็ให้เขาได้มีการแสดงออกมีการประกวดประคันกันนะฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆพวกนี้ให้สู่ระบบพับลิกเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเป็นเด็กที่หัวกระเด็นออกมาที่มันเป็นคนที่ตลาดแรงงานก็มีความต้องการเขายอมรับสังคมแล้วก็เขาสามารถจะให้กับสังคมได้เนี่ยตรงนี้น่าสนใจอาจารย์เพราะในมุมของคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยเนื่องจากเขาก็ต้องปรับเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะรับใครสักคนเข้ามาเนี่ยนอกจากคุณจะเก่งกาจในเรื่องของวิชาการเรื่องของการทักษะการทำงานแล้วเนี่ยการดูภูมิหลังเนี่ยสำคัญไหมอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องมีรายส่วนช่วยกันเนาะหน่วยงานที่มีลักษณะเนเจอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องปรับบางอย่างให้เข้ากันนะครับจะต้องอดทนทั้งสองฝั่งนะครับคือต้องอดทนกับเขาหน่อยนะเพราะถ้าเขายอมแล้วคนเหล่านี้มันมีคุณค่าเพราะเขาจะมีลักษณะที่คิดอะไรที่มันสมาร์ทนะฮะแล้วก็มีอะไรที่มันแตกต่างจากระบบเดิมก็คือง่ายๆตัวเจนเด็กเจนวายนี่ก็ต้องปรับตัวไปด้วยนะฮะอ๋อมันก็ต้องกับเด็กเข้าหากันไม่ใช่แต่เด็กยากเดียวเพราะเด็กเขาก็แม่ก็จะเขาก็เป็นวิธีของเขาอะนะมันซึมอยู่ใน DNA อยู่พอสมควรครับครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเด็กบอกว่าไม่ผมไม่พร้อมที่จะปรับเลยมันก็เขาก็อาจจะมีทางเลือกในช่วงต้นๆหรือเปล่าอาจารย์ว่าเขาก็อยู่ทำงานของเขาไปครับเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันยังทำงานกับสังคมอยู่มันก็ต้องคุยกันนะอาจารย์มันขั้นก่อนดีกรีที่เขาแอบเขาเรียกซอฟต์ทีคาปาซิตี้นะฮะด้านในการไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันต้องค่อยๆซึมไปเนาะเขาก็ไอโซเลตอยู่นานกับตัวทั้งสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาไม่ได้ไปสัมผัสมากมายกับสิ่งภายนอกเนาะมันก็คงจะลงไปทางออกให้อะไรถ้าคิดว่าจะเป็นกิจกรรมทางสังคมคงจะต้องดูหน่วยงานต่างๆคนนี้กิจกรรมในประเทศเยาวชนโดยที่ให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกเยอะๆนะฮะแล้วเราก็เขาก็จะค่อยๆเข้าเรียนรู้
จากเพื่อนฝูงเรียนรู้จากเพียร์กรุ๊ปใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆนะฮะเขาก็จะรู้ว่าสังคมหน้าตามันเป็นยังไงแต่ก็ต้องสื่อให้เขาเข้าใจนะว่าสังคมที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เข้าไปในบางกลุ่มที่มันผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางอีกอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็จะไม่ดีแหมมันก็ต้องโอ้โหมันต้องย้อนกลับไปที่การสร้างภูมิคุ้มกันเลยนะอาจารย์ครับใช่เลยใช่เลยทำยังไงที่ให้เขาเข้าใจตรงนี้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยจะทำไงให้เขามีภูมิคุ้มกันใช่ใช่และขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรต่างพวกนี้นะครับเขาสามารถจะบริหารความเสี่ยงตัดสินใจตัวเองด้วยตัวเองได้นะครับแม้ฟังดูแล้วก็จะเรียกว่าเป็นห่วงก็คงไม่เชิงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอีกหน่อยถ้าระบบการศึกษาบ้านเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเข้าใจกับวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันจะไปกันใหญ่เลยไหมอาจารย์ฮะครับครับก็ฝากกับหน่วยงานที่จัดการเรียนรู้ซึ่งการเปลี่ยนรัฐบาลก็น่าจะมีอะไรที่เขาให้ความสนใจกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้มากๆหน่อยนะครับครับลองดูนะครับเอาละครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเราจะมองเผื่อไปข้างหน้าอีกสัก10 ปี 20 ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไวกว่านี้เนี่ยมนุษย์มันจะเป็นยังไงต่ออาจารย์นะโอ้อันนี้ในตอนนี้เพื่อเรียกว่าตอบยากมากนะคือมันเป็นยุคที่ไอ้ VUCA World เนี่ยนะสังเกตดูนะว่าเราถูกกระทบด้วยสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันเยอะแยะครับอยู่ตลอดเวลานะฮะแม้แต่ดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากเนาะไอ้สังคมแวดล้อมเราไอ้ลักษณะการเติบโตเศรษฐกิจโลกไอ้ความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไอ้เขาเรียกว่าที่มันมีความแตกต่างกันในความคิดของการเมืองด้วยต่างพวกนี้นะมันทำให้มีผลกระทบต่อเข้ามาในต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านดีมานด์มากนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นต่อไอ้สวายในอนาคตเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะความรู้ต้องแน่นอยู่แล้วแต่ประสบการณ์ในชีวิตผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ work life เนี่ยนะฮะคือประสบการณ์ในสมรรถนะในชีวิตเนี่ยในส่วนนี้จะต้องเติมให้มากหน่อยคือให้เขาเรียนรู้กระบวนการก็เก่าๆนะฮะเรียนรู้ในการปรับตัวครับ physical thinking analytical thinking อะไรต่างๆวันนี้ communication skill ต่างๆพวกนี้มันยังมีส่วนที่สำคัญที่ทำให้เขาปรับตัวได้เพราะโจทย์ได้จริง exactly จริงๆมันยากจริงนะเพราะว่าไอ้อีกครั้งหนึ่งเขาก็มองจาก AI เอาข้อมูลมาทำโน่นนี่นั่นมาถามว่ามนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้พวก generative AI ต่างๆวันนี้มันสังคมมันก็จะยิ่งซับซ้อนยิ่งลำบากขึ้นเพราะวิธีดีสุดก็คือเติมความรู้เติมสมรรถนะให้กับบุคคลนะในเยาวชนเราให้มากๆให้หลากหลายและให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะใส่ช็อตคอร์สเข้าไปเยอะๆในระบบเพื่อเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็อะไรที่เขาสนใจเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะเราสอนเขาไม่ทันเราสอนก็ไม่หมดครับเขาสามารถหาจาก Google ได้หมดเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าจะหาตรงนั้นมาสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ยังไงเสริมได้ยังไงในทางบวกในทางลบกันนะใช่ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปที่ภูมิคุ้มกันอยู่ดีอาจารย์ครับถ้าไม่มีนี่จบข่าวเลยอาจารย์สร้างภูมิคุ้มกันช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็ไม่รู้มันก็แตกต่างกันไปตามเจเนเรชันนะอาจารย์แต่อันนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับไอ้บริบทในเชิงวัฒนธรรมแต่ละประเทศด้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับครับไอ้จึงเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีส่วนนะกระบวนการแวดล้อมมันก็ถนัดในการร้องลำด้วยนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาซอฟต์ลงนะฮะพูดการแสดงออกในสังคมนะฮะครับแล้วสังเกตได้ตอนนี้ว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าเวทีประกวดต่างๆพวกนี้มีกระจายโดยทั่วไปนะครับแต่นั่นเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาได้ออกมาพับลิกและเขาได้แสดงออกในตัวตนของเขานะเพราะในกระบวนการที่แนวใหม่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนที่แสดงออกนั้นแต่ว่าหน่วยงานออร์แกเนชันทั้งหลายที่จัดตัวนี้มาดึงวัฒนธรรมที่อยู่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ออกมาและให้เขาโชว์ให้เขาแสดงออกในอัตลักษณ์หรือมีคนเข้าไปแม้แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นทัวร์ไกด์ให้เขาไปศึกษาว่าเขาเล่าให้ฟังมาตัวเขาเองก็จะดูซับตัววัฒนธรรมเขาไปในตัวเองในทางที่เป็นไกด์ใช่ไหมเป็นแหล่งต่างพวกเนี้ยไอ้สตอรี่เทลลิ่งต่างๆเนี่ยเขาบอกกับนักท่องเที่ยวต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นตัวช่วยเขาซึมซับในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรแล้วเขาก็อาจจะมีความคิดจะไปเสริมในศิลปะในทางที่เขาเรียนรู้มาต่างๆพวกเนี้ยเขาอาจจะไปครีเอทหรือสร้างไอ้วัฒนธรรมใหม่ๆในทางสังคมขึ้นมาจนติดก็ไประดับโลกก็ได้นะฮะใครจะรู้เอาคำว่าอาร์ตใส่เข้าไปบ้างนะฮะอย่าทรายอย่างเดียวใช่ใช่ครับกับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนระบบการเราเรียนสตรีมเนี่ยสเต็มดินก็เรียนสตรีมมีอาร์ติสติกเข้าไปอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้คนสามารถจิ้มความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ขึ้นนะมันก็ไม่แน่นะอาจารย์บางคนอาจจะชอบทางคิดมาก่อนทางด้านการปฏิบัติทางทักษะมาก่อนแต่พอไปเรียนอาร์ตเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปเลยนะอาจารย์ใช
ใช่ครับตรงจริตครับพอดีเพิ่งจะรู้ใช่จะรู้ครับฝืนเรียนมาตั้งนานหลายปีพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวเราถนัดแต่นี้นี่เองปะโถครับอีกส่วนหนึ่งนะที่สำคัญก็คือควรจะเติมเรื่องกีฬานะกีฬานะฮะกีฬาโอ้นี่สำคัญใช่เป็นหน้าที่แสดงมาจากในกลุ่มย่อยในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆคนรวมถึงระดับกลางระดับประเทศต่างๆเนี่ยให้เขามีโอกาสได้มีสร้างสรรค์เนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีสปิริตมากขึ้นรู้กติกามารยาทมากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอีกทางหนึ่งฮะแล้วก็จะเสริมเรื่องความสัมพันธ์ด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับกับกีฬาครับมีดิสซิปลินมีวินัยฮะในการใช้ชีวิตนะฮะอันนี้เราเรียกที่คุยกันมาทั้งหมดนี่คือการสร้างคนเลยนะฮะอาจารย์ใช่ครับครับสร้างคนในอนาคตด้วยสร้างคนในอนาคตด้วยเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะทักษะเก่งอย่างเดียวไม่ใช่นะไม่จำเป็นนะต่อไปเขาก็จะไม่ได้สนใจไปเป็นเรียนยาเหมือนเมื่อก่อนนั่นนี่ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องคบกับคนอยู่นะอาจารย์ใช่แน่นอนฮะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี่ก็เรื่องสำคัญยังไงก็ต้องหาวิธีให้เขาเงยหน้าขึ้นหน่อยนะใช่ใช่ในฝ่ายในจ้างเนี่ยเขาต้องปรับตัวเหมือนกันอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมฮะทางฝ่ายนายจ้างเองเนี่ยเขามีทรัพยากรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ในกระบวนการแม้แต่คนที่อยู่ในระบบของเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องเติมนะต้องเติมความรู้จัดกิจกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ให้เขามีประสิทธิสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อก่อนบางยุคบางสมัยก็ใช้ศาสนาได้ซ้ำนะฮะมีกระบวนการพากลุ่มไปสังสรรค์ในที่วัดบ้างไปเสด็จนาแต่ละศาสนาความเชื่อต่างๆพวกนี้นะครับทำให้คนก็มีกิจกรรมที่มันรอดพ้นมันหลุดพ้นจากความเครียดของเขาที่ต้องทำงานอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะนายจ้างเนี่ยหรือบุคคลทั่วไปก็มีส่วนสำคัญนะที่อยู่ในกระบวนการรวมถึงครอบครัวพ่อแม่นะครับพี่น้องต่างๆพวกนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเรามีแกลบอยู่เยอะระหว่างคนเลี้ยงดูกับลูกเขานะไอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้จะเติมกันยังไงเป็นการค่อนข้างยากคนเด็กจะเรียนรู้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของความพอดีของรู้ความเพียงพอของพ่อแม่ที่ช่วยดูแลเขาด้วยนะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ยงยุทธแลมบงนะครับที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับก็นี่นะครับมันมีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคุยก็ไม่รู้เรื่องมันก็ทำงานด้วยกันลำบากกันนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวได้กันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงทำมาหากินครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับเพื่อรองรับใบเกษียณคำถามคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวคือเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ